งมาซื้อบ่อยไหมลงมาซื้อบ่อยไหมทุกวันของเขาอร่อยไหมก็พอได้ครับถุงเท่าไหร่อ่ะลงถุงเท่าไหร่เนี่ยถุงละ10บาทครับชอบไหม10บาทเองชอบชอบชอบช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะทั้งหมดนี่3ถุง30บาทนะลุงเนาะโอเคโอเคไอ้นี่ถุงเท่าไหร่เนี่ย5บาทข้าวนี่ก็ถุงแค่5บาทเองข้าวกล้องก็5บาทเหมือนกันข้าวถุงเท่าไหร่อ่ะป้า5บาทค่ะ5บาทแล้วกับข้าวอ่ะกับข้าว10บาทกับข้าวถุงละถุงละ10บาท10บาทไข่5บาทอ๋อไข่ไข่ลูกละ5บาทจากได้เลยละ5บาทเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะไปเรื่อยๆ5โมงเย็นเลยแล้วทำอย่างอื่นด้วยเย็บผ้าด้วยเย็บผ้าด้วยผ้าขายต้องจ้ะจ้ะแล้วกับข้าวนี่เริ่มมาทำตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เป็นเกือบ10ปีแล้วกับข้าวไปที่แรกก็ต้มไข่ก่อนมากๆก็ล้างเรื่อยล้างก็เอาซิปผ้ากับตัวว่าแล้วจะคือของเป็นโคเองอ่ะยังรู้เนี่ยชมพูน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยจะตุ้นไว้ที่บ้านแล้วก็เราก็ทำได้เพราะว่าเราคือของไม่ถูกอ่ะคือมาทิ้งเยอะอ่ะต้นทุนวันหนึ่งเยอะไหมทำกับข้าวเนี่ยต้นทุนก็ประมาณ400สามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเนาะแล้วขายได้วันหนึ่งยอดรวมทั้งหมดข้าวอย่างเดียวก็700แต่น้อยแต่น้อยก็พอมีกำไรนะอยู่ได้สบายใจนะข้าวของทั้งวันลูกค้าก็ชื่นชอบเลยเพราะมันถูกครับเพราะทำข้าวแล้วมันขายหมดทุกวันไงแต่ทำเรื่องก็ไม่ได้กำไรอ๋อทำแล้วขายหมดทุกวันเลยโอ้ที่เราลองทำนี่ขายหมดทุกวันเลยลูกค้าพอใจไหมก็ชมไม่ว่าอร่อยไม่อร่อยบอกเขาบอกมาครับจำเยอะเขาบอกต่อ